ะคะและขอบคุณด้วยนะคะขอทุกท่านเปล่งเสียงร้องเพลงกันเต็มพระบารมีนะคะพร้อมๆกันดังออกมาสดใสในความของเมืองไทยให้ดังจุดต้องไปถึงท้องฟ้าไปถึงพระองค์ท่านที่อยู่ข้างบนเลยนะคะและหลังจากนี้นะคะจะเป็นการร้องเพลงฟังเพลงนะคะก็คือเพลงต้นไม้ของพ่อแล้วก็เพลงในหลวงแห่งแผ่นดินนะคะซึ่งทางเทศบาลตำบลอันซ้ายนะคะจัดนะคะเนื้อเพลงให้ท่านนะคะอยู่บนจอนะคะในสองเพลงนี้เพราะฉะนั้นทั้งสามเพลงขอทุกท่านเปล่งเสียงดังๆนะคะให้จุดต้องสำคัญให้ยานเลยนะจ๊ะครับได้รับทราบข้อมูลเชิงลึกนะครับในการเสด็จพระราชดำเนินนะครับมายังอ่างห้วยลานแห่งนี้นะครับซึ่งมาติดตามโครงการพระราชดำรินะครับว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ท่านนะครับจะเสด็จทั้ง9ครั้งนะครับหรือว่าเสด็จณอ่างห้วยลานแห่งนี้เนี่ยนะครับในเวลาประมาณพบค่ำเช่นนี้นะครับหรือว่าเวลาประมาณ17นาฬิกาตีนี้นะครับเพราะฉะนั้นในห้วงเวลานี้เป็นห้วงเวลาที่เป็นมหามงคลนะครับที่ผู้ที่ได้มาร่วมพิธีในวันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นบุญหัวของท่านและครอบครัวโดยแท้เลยนะครับเหมือนว่าตอนนี้เฮาเกาะได้มารับเสด็จพระองค์ท่านย้อนไปเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาครับใช่แล้วครับเป็นเวลาที่ประชุมมาพอดีนะคะสำหรับท่านคืนนี้ท่านนี้ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมในค่ำคืนนี้และที่แห่งนี้นะคะท่านก็ได้ร่วมย้อนในขณะไปกับมหาทุกคนที่อยู่ในที่แห่งนี้นะคะแต่เขายังอื้อกันไปแล้วนะครับในเรื่องของเจ้าพระบาทที่ยาตราในตำบลอ่องใต้นะครับเมื่อตะกี้เขาอื้อถึงครั้งที่สองเองนะครับครั้งแรกเองนะครับว่าพระองค์ท่านเสด็จตำบลอ่องใต้เมื่อวันที่17มกราคม2509นะครับเพื่อที่จะมารับช้างเผือกนะครับและครั้งที่สองครับพระองค์เสด็จเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2520นะครับเสด็จพระราชดำเนินบริเวณพื้นที่ลำน้ำแม่ทาแหงบ้านห้องหมู่ที่2อดีตนะครับบ้านต่อเปางามคือบ้านต่อเปางามหมู่11ปัจจุบันนี้นะครับส่งทอดพระเนตรสถานที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ทาแหงครับจากครั้งที่3นะคะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะพุทธศักราช2501นะคะพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินบริเวณพื้นที่ลำน้ำแม่ออนนะคะบ้านห้องหมู่ที่2ในอดีตนะคะหรือบ้านป่าเตางามหมู่ที่11ปัจจุบันนะคะพระพุทธเนตรถ่ายคือที่ซึ่งได้ทำการก่อช่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครับและครั้งที่4นะครับเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2530ครับทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังห้วยแม่ลานนะครับบ้านปงหมู่8ทรงวินิจฉัยความเหมาะสมของบริเวณสถานที่ที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยลานครับจากครั้งที่5นะคะเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2530นะคะพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินมายังบ้านคงนะคะหมู่ที่2ในอดีตนะคะหรือว่าป่าเตางามหมู่ที่11ในปัจจุบันที่ครั้งหนึ่งนะคะคือพระพเนตรนะคะโครงการแห่งเก็บน้ำแม่ทาแหงที่ได้ทำการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองประชากรบ้านป่าเตางามณปัจจุบันนี้มีบุญหัวขนาดไหนครับพระองค์ทรงยาตรานะครับเสด็จพระราชดำเนินมาถึง3ครั้ง3คราวครับและครั้งที่6ครับเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2532พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังบ้านโป่งหมู่ที่8อีกครั้งนึงเพื่อทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำเนินครับ
ค่ะและในครั้งที่7นะคะเมื่อวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2532นะคะพระองค์ท่านนะคะทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังวัดป่าตุงหรือวัดหลวงปู่ลาของเรานั่นเองนะคะที่ดำป่าตุงที่7เพื่อทรงแต่งประทานยกช่อฟ้านะคะและกับลูกนิมิตอุโบสถของวัดป่าตุงด้วยกับในครั้งที่8ครับเมื่อวันที่22มีนาคม2534ครับทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบริเวณบ้านป่าตุงที่วัดป่าตุงครับตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการให้แนวพื้นที่ให้นามอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านกงครับและครั้งที่9นะคะในวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2535นะคะพระองค์ท่านนะคะทรงเสด็จพระราชดำเนินมาอย่างวัดป่าตุงหลวงปู่ลาอีกครั้งหนึ่งนะคะในครั้งนี้นะคะหลวงปู่ลาหรือว่าพระครูจันทสมานคุณนะคะได้ประกอบพิธีสืบชะตาแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเจ้านะคะและพร้อมกันนี้นะคะทั้งสองพระองค์นะคะยังได้เสด็จพระราชดำเนินนะคะไปพระพนิษฐ์โครงการนายดักตะกรมือทางจุดน้ำแม่ทางหานทำเนื่องในกับโครงการพระราชดำริเสื่อมใจเราจะสังเกตได้ว่าพระองค์เสด็จพระราชดำเนินนะครับบางครั้งในปีเดียวได้ภายในเดือนต่อเดือนนะครับอย่างเช่นครั้งที่4และครั้งที่5นะครับมาเดือนกุมภาและมีนาคมนะครับและในวันนี้นะคะบัดได้มีเพียงแค่กิจกรรมในค่ำคืนในช่วงค่ำเท่านั้นนะเจ้าเมื่อตอนเช้านะเจ้าในส่วนของเทศบาลตำบลทันชัยนะบริเวณที่แห่งนี้นะเจ้ามีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรแก้ผ่านทหารห้างเพื่อน้อมเจ้าถวายเป็นพระราชกุศลและโครงการพัฒนาพื้นที่อันห้วยลานนะเจ้าอันนี้มาจากพระราชมณีอันจัดงานห้วยลานตัวนะเจ้าและพร้อมกันนี้นะเจ้าจะมีกิจกรรมอื่นๆนะเจ้าสำหรับกิจกรรมคาบเช้านะครับหลังจากที่ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแล้วนะครับยังมีการร่วมกันปล่อยทำป่าและปลูกต้นไม้นะครับในบริเวณของอันห้วยลานแห่งนี้ครับผมนะครับและในช่วงค่ำนะครับคือกิจกรรมที่จะดำเนินการขึ้นมาจากจะเกิดขึ้นนะครับในอีกสักครู่นี้นะครับในพาทุกตกลงทำจากเรื่องกิจกรรมในทันทีนะครับครับตอนนี้ทราบว่าท่านอำเภอสันกำแพงนะครับได้เดินทางมาถึงพิธีแล้วนะครับและขออนุญาตต้อนรับทั้งสองท่านนะครับที่ได้ข้อมูลมานะครับที่ท่านได้มาร่วมกิจกรรมวันนี้ตัวเองนะครับได้แก่ท่านพลตรีพยงสุขมาครับรองเลขาธิการพระราชวังนะครับและท่านอำเภอแม่อ่อนนะครับคุณพัทราพรลายจิตนะครับขออนุญาตยินดีต้อนรับครับผมจากเหนือสันกำแพงของรัฐท่านในการได้ความยินดียิ่งนะจ๊ะจากที่จะเริ่มพิธีเรานำถึงกรรมการสักครั้งนะคะที่ทำพร้อมเพียงกันนะจ๊ะครับผมเห็นสักครู่นะครับถ้าก็มองว่าฟ้าค่ำกว่านี้นะครับสว่างกว่านี้นะครับความมืดมาเยือนทำน้อยนิ่งนี้นะครับจะได้ทำพิธีนะครับถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับณโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรืออ่างเก็บน้ำห้วยลานที่นี้ครับมาทุกท่านพร้อมกันนะเจ้าทางพิธีกรนะเจ้าก็จะเชิญท่านประธานนะเจ้าขึ้นบนเวทีนะเจ้าเพื่อถวายคำนับจุดเครื่องทองน้อยนะเจ้าเช่นหลักคณะพระบรมฉายาลักษณ์นะคะจุดเครื่องทองน้อยนะคะและกระดาษและก็กล่าวถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะกับหลังจากนั้นพิธีกรนะครับจะได้แจ้งผู้เข้าร่วมพิธีร่วมสงบนิ่งนะครับเป็นเวลา89วินาทีในขณะที่สงบนิ่งนั้นท่านยังบัดต้องจุดเตรียมเสื้อนะครับขออนุญาตย้ำเตือนครับในขณะที่สงบนิ่งนั้นขออนุญาตยังบ่ต้องจุดเทียนนะครับเป็นเวลา89วินาทีขออนุญาตให้อยู่ในอาการอันสงบนะครับและหลังจากนั้นนะเจ้าแม่ที่ทำการร่วมใจกันสงบนิ่งนี่ก็เป็นเวลา89วินาทีเรียบร้อยแล้วนะคะจะเชิญท่านนายอำเภอหรือว่าท่านประธานในพิธีลงมาจากเวทีนะคะลงมายืนร่วมกับท่านผู้ส่วนราชการนะคะแล้วก็ร่วมกันจะทำเชิญน้องทิมนะคะด้านหน้าเวทีและหลังจากนั้นจะเป็นการแสดงหรือว่าการจุดเทียนแปลอักษรที่น้องเจ้าถวายความอาลัยนะคะ
ของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอชุมชนแปงและชมรมออกกำลังกายอำเภอชุมชนแปงนะคะซึ่งจะดำเนินกิจกรรมนี้นะคะในเวลา10นาทีนะคะและหลังจากนั้นนะคะเมื่อในระหว่างนะคะที่มีการแปลอักษรเพื่อนำเข้าถวายทำอะไรโดยชมรมและแบบที่จะได้กล่าวไปที่แล้วนะคะคือระหว่างนั้นที่ทุกท่านนะคะจุดเทียนนะคะจุดเทียนในมือของท่านนะคะซึ่งเทียนในมือของท่านนะคะท่านสามารถจุดนะคะจากเทียนที่เทียนใหญ่นะคะที่ทางเทศบาลตำบลคำใต้จากที่ทุกท่านเป็นชุดนะคะบริเวณด้านข้างนะคะของถนนของทางนะคะท่านและกับท่านจะพิจารณาต่อไปนะคะอย่างพร้อมเพรียงกันเมื่อจุดเทียนอย่างพร้อมเพรียงกันเรียบร้อยแล้วนะคะจงเรียนนะคะจากโรงเรียนสันต์แปลงนะคะก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทุกท่านเพลงเสียงร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกันนะคะและหลังจากนั้นนะคะทางเทศบาลตำบลคำใต้นะคะเจ้าหน้าที่ระเบิดเครื่องเสียงนะคะก็จะเปิดเพลงสองเพลงคือเพลงต้นไม้ของพ่อและเพลงในหลวงของแผ่นดินนะคะซึ่งจะมีเนื้อร้องไม่ได้ท่านอยู่บนจอนะคะเพราะฉะนั้นขอทุกท่านเปล่งเสียงแหวกพร้อมๆกันดังๆนะคะเมื่อทั้งเพลงทั้งสามเพลงเล่นกันเสร็จพิธีแล้วนะคะเป็นคำเสร็จพิธีนะคะในค่ำคืนนี้นะคะจะรอพระอาทิตย์ตกดินที่มันมืดเหมือนนี้เหมือนชักง่วงนะคะทุกท่านนะคะท่านที่เพิ่งมาถึงนะคะอยู่บัดยังบริเวณทางเข้านะคะเดินเชิญนะคะเดินเข้ามาเดินสัมผัสนะคะเดียวเข้ามาที่ตกยอดเขานะคะบริเวณพื้นที่ด้านล่างของพื้นที่สัมผัสนะคะจอดวางมือที่จอดรถอยู่นะคะทางตำนานตำบลอ่อนใต้ได้จัดการจัดพื้นที่จอดรถให้ทุกท่านนะคะอย่างเพียงพอเพราะฉะนั้นไม่ต้องเพียงเลยว่าในตรงนี้จัดวางมือที่จอดรถอย่างเพียงพอนะคะเพียงแต่ว่าท่านอาจจะต้องเดินออกกำลังกายขึ้นมาเดินสันทางสักเล็กน้อยนะคะแต่แบบต้องห่วงก็ตอนนี้อากาศดีอากาศเย็นนะคะทางการกำลังกายดีโดยสุขภาพโดยเฉพาะนี่แหละเจ้าก็คือเดี๋ยวผมจะฟังนะเจ้าเราเห็นสักจันทร์นะคะพระอาทิตย์ตกดินนะคะเมื่อคืนนี้เห็นน้อยนะคะเดี๋ยวอาจจะเริ่มพิธีสอนนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในตอนนี้ที่อยู่บริเวณสันอ่างห้วยลานแห่งนี้ครับถ้าอยู่ตังบนพอค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วแต่อยู่ขาดอยู่น้อยนิ่งก็คือการกระจายเพราะฉะนั้นแล้วขออนุญาตท่านเมื่อยืนตามความเหมาะสมนะครับท่านดูข้างๆนะครับทั้งซ้ายขวาและตอนลึกนะครับข้างหน้าอาจจะยืนให้เป็นรับนะครับว่าท่านห่างสักเท่าไรถึงจะเหมาะสมนะครับผมสามารถที่จะเดินไปจัดแถวให้ท่านได้นะครับขอให้ท่านประมาณตามใบแถวของตัวเราก็แล้วกันนะครับว่าให้ความสวยงามครับเพราะว่าถ้าภาพวันนี้เราจะมีเดินไปนะครับเดินก็คือการถ่ายภาพทางอากาศนะครับจะหันนะครับทั้งสันอ่างนะครับทั้งหมดนะครับดังนั้นแล้วขอให้ตั้งในนะครับบริเวณที่สันอ่างตรงนี้จะแถวกันนะครับคนเดียวด้วยความเหมาะสมนะครับผมขอบคุณครับThank you.
แต่ในขณะนี้นะครับท่านประธานจะเดินทางมาถึงแล้วทุกภาคทุกส่วนนะครับเตรียมพร้อมกันหมดแล้วแต่เรารอบรรยากาศถึงไม่นิ่งนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเพื่อสมพระเกียรตินะครับพอทางนี้นะคะในวันนี้มีการจดภาพสวยนะคะโดยพาราเตอร์นะคะชิงลมขึ้นร่อนนะคะสอดชิงใหม่นะคะเป็นจะได้มีจดภาพนะคะมุมสูงนะคะของกิจกรรมในค่ำคืนนี้สวยแล้วก็หนึ่งสามจดภาพนะคะของเจ้าหน้าที่นะคะในบริเวณพื้นราบสวยนะคะภาพจะได้ครบถ้วนอย่างสวยงามแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็คือกิจกรรมในค่ำคืนนี้เนี่ยถ่ายทอดไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะก็ใส่เวลาเห็นสักคำนะคะขอตั้งใจมาแต่แล้วนะคะนั่นในวันนี้ที่พี่จะแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสมัยนะคะThank you.
ขาเวลาเตรียมการเห็นสัก10นาทีนะเจ้าเห็นสักคำเขาจะเริ่มดำเนินพิธีการนะเจ้าในค่ำคืนนี้แล้วนะเจ้าขอเวลาหนึ่ง10นาทีนะเจ้าเพราะตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วขอเตรียมความพร้อมบนเวทีเห็นสักครึ่งนึงนะเจ้ามีกำลังร่วมพิธีนะเจ้าขอความกรุณาทุกท่านนะเจ้าปิดเสียงโทรศัพท์นะเจ้าขอความกรุณาทุกท่านปิดเสียงโทรศัพท์เลยนะเจ้าครับในขณะนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่พิธีนี้ผมขออนุญาตใช้กำมวงเพื่อจัดเตรียมนะครับพิธีการให้เรียบร้อยหลังจากนั้นถ้าเข้าสู่พิธีการนะครับจะดำเนินรายการโดยภาษาไทยจ๋านะครับดังนั้นแต่นี้ทุกท่านอยู่ในแถวแล้วนะครับเนาะและก็ขอให้ท่านได้จัดแถวนะครับอย่างเป็นระเบียบเลยครับสักครู่จะเข้าสู่พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วนะครับผมขอเรียนเชิญผู้มีเกียรตินะครับหัวหน้าส่วนราชการนะครับเข้าประจำที่ที่ได้นัดไว้เรียนเชิญครับหนึ่งในองค์กรประธานสมาชิกเลยนะเจ้าเชิญนั่งที่บริเวณด้านหน้าเวทีนะเจ้านอกจากนอกอยู่นอกบริเวณเสื้อแดงนะเจ้าอยู่ด้านหน้าเวทีแต่อยู่นอกบริเวณเสื้อแดงท่านสามารถชิดเวทีทั้งสองข้างได้เลยนะเจ้าเชิญนะเจ้าเพราะว่าตอนนี้เวลาดึกเข้ามาแล้วเขาจะเริ่มกันที่เวลา 18:19 นะเจ้าขอทางเว้นของเว้นบันไดไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวท่านประธานในพิธีจะเกินขึ้นนะเจ้าและส่วนหน้าส่วนราชการและกับในโลกของประธานคณะทีมนะเจ้าอยู่บริเวณด้านหน้าเวที2ฝั่งข้ามบันไดนะเจ้าท่านสามารถดูชิดนะเจ้าดูชิดติดเวทีได้เลยนะเจ้าแต่ของที่เว้นนะเจ้าสาดแดงไว้นะเจ้าเพราะว่าโดยเห็นสักการสาดแดงจะมีสารทำกิจกรรมนี่นะเจ้าขอบพระคุณเจ้าขอบพระคุณในคำร่วมมือนะเจ้าขอบพระคุณในการจัดแถวจัดที่นะจ๊ะบริเวณที่นะจ๊ะตอนนี้ทุกท่านมีเทียนอยู่ในมือแล้วนะจ๊ะจำไว้ให้แม่นนะจ๊ะเดี๋ยวเมื่อท่านประธานในพิธีนะจ๊ะได้ขึ้นบนเวทีนะจ๊ะถวายคำนับสุดเครื่องทำน้อยแล้วก็กราบแล้วได้ได้เดินถึงกลางถวายคำอะไรเรื่องนี้พระบรมฉายาลักษณ์เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแล้วเราจะสมมติไม่ร่วมกันนะจ๊ะแล้วหลังจากนี้จะเป็นการแต่งอักษรนะจ๊ะ
ลายอักษรนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะในระหว่างนั้นก็จะเข้าจุดเปลี่ยนรายนะคะแต่ในขณะนี้นะครับขอนำทุกท่านเข้าสู่พิธีแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่9ธันวาคม2559ณโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลอ่อนใต้อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วในวันนี้นะครับจะได้รับเกียรติจากท่านประธานในพิธีนะคะท่านนายอำเภอสันกำแพงท่านอนุทินในวงมือนะคะเหมือนประสบนิกรชาวไทยในพื้นที่อำเภอสันกำแพงนะคะมาร่วมกันแสดงความอาลัยนะคะต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะในพื้นที่นะคะส่วนต่างอำเภอจากพระราชดำริของพระองค์ท่านนั่นเองนะคะก็จะทางในพิธีเดินทางมาถึงแล้วนะครับลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนายอำเภออนุพงษ์วาวงมูลท่านอำเภอสันกำแพงครับขึ้นบนเวทีเพื่อถวายความคำนับจุดเครื่องทองน้อยถวายความคำนับและกราบราบกราบเรียนเชิญครับThank you.
ในอนุพงศ์ราวงศ์ในอำเภอสันตะแคงพร้อมด้วยพระสงฆ์ที่ก่อนชาวอำเภอสันตะแคงทุกหมู่เหล่าแล้วก็ประกอบไปนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมใจยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีเรียนเชิญครับต่อไปนะครับขอเชิญทุกท่านได้เขียนใจแสดงความอาลัยโดยสมเด็จพระสมเด็จสุดอินเดียสันติภาพและสมเด็จอัศวินชัยอินเดียสันติภาพมีการติดเชียร์แก่อักษรเพื่อน้อมเล่าถวายความอาลัยในวันที่16ตุลาคมครับที่การแสดงนี้นะครับได้รับการอนุญาตแสดงโดยท่านเจ้าสุทัศน์ตาสงร้อยนะครับอยู่ข้างนอกอาจจะมองไม่เห็นนะครับในใจเย็นนี้จะเป็นการแสดงตัวอักษรที่เป็นรูปเลือดใต้ไทยนะครับพร้อมยอดด้วยวิถีใจนะครับมีการแสดงให้จบนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะจุดเขียนนะคะที่อยู่ในทุกท่านนะคะเพื่อเรียนเชิญพร้อมกับคณะผู้ประกาศข่าวนะคะI'm not afraid of the dark.
มนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้
ไฟประจันยอมรับต่อพระธรรมเบื้องของไขอฝันไปในฝันนั้นเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกรานโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจพนมจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผืนผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาภวังคิดตังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไปยังมั่นใจรักษาองค์พระกลั่นโลกมนุษย์ยอมจะดีกว่านี้แล้วไม่ยอมแพ้แม้ถูกย้ำคงยืนหยัดสู้ไปไปประจันยอมจะต้องทนทนเพื่อน้อมถวายความอาลัยนะคะต่อชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอชุมพรและชมรมอาสาสมัครอำเภอชุมพรนะคะและในขณะนี้นะคะขอทุกท่านที่อยู่ในบริเวณที่แห่งนี้นะคะจุดเทียนที่อยู่ในงานต่อกันไปนะคะเพื่อให้แสงสว่างนะคะแสงของเทียนนะคะในค่ำคืนนี้นะคะสว่างขึ้นไปถึงท้องฟ้าเลยนะคะขอเชิญทุกท่านจุดเทียนต่อกันนะคะและขอเรียนเชิญทุกท่านครับหันหน้าไปทางพระบรมฉายาลักษณ์นะครับสักครู่เราจะร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงต้นไม้ของพ่อและเพลงในหลวงของแผ่นดินดังๆร่วมกันครับผม
ชิญวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับอามาโดลาศิรักษาโลกราภูมิธานุนยังได้ไม่ได้ไม่ได้มีโยตุยสุดสายและติดตามต
จากรอยที่เธอตั้งใจคือดาวจะเทไปในจำหมายต้องคอยเย็นเย
ไหมทุกวันจะยังสลายทุกวันจะไม่อาจเข้ามาในรู้ว่าวันไหนจะรู้คุณเป็นเชื้อราดวงที่บุญยิ่งให้เราแสนนานทำไมคุณต้องทำได้ทุกอย่างใส่ลมก็บริการสุขสวัสดิ์ความร่มเย็นทิ้งนี้ทุกอย่างดูแลความเป็นสุขใจมีทุกอย่างที่ดีกว่าใครฉันจะไปค่ะในส่วนของกิจกรรมนะคะเพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของเราได้สมิตรอำเภอสันกำแพงนะคะมาเชิญการพัฒนาพื้นที่ไม่วางอำนาจมาจากพระราชดำริกระบวนการอำเภอสันกำแพงนะคะก็เสร็จสิ้นไปได้ดีนะคะทางคณะผู้จัดการนะคะขอกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีนะคะท่านนายอำเภอสันกำแพงนะคะท่านคุณครูพยองสุขมานะคะรองเลขาธิการพระราชวังนะคะและที่สำคัญครับขอกราบขอบพระคุณนะครับสำหรับชมรมกำลังผู้อยู่บ้านในอำเภอสันกำแพงครับและปตท.ทุกแห่งนะครับที่ได้ร่วมกันนะครับจัดงานเพื่อแสดงความอาลัยสำหรับสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันนี้ได้อย่างเป็นเกียรตินะครับสมกับที่พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังอำเภอสันกำแพงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตำบลอ่อนใต้ถึง9ครั้งนะครับภาพวันนี้เป็นภาพที่สวยและงดงามเป็นสตรีกาใจและเป็นบุญของพวกเราทุกๆคนที่ได้ร่วมกระทำพิธีแสดงความอาลัยนี้ครับค่ะในนามของคุณสันกำแพงนะคะในนามของคณะผู้จัดการนะคะขอกราบขอบพระคุณนะคะผู้สนับสนุนทุกท่านนะคะขอบพระคุณนะคะหัวหน้าส่วนราชการเมืองสันกำแพงร่วมกันส่งปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะและโดยเฉพาะนะคะเทศบาลตำบลอ่อนใต้นะคะและกำนันทำดุลกำนันที่อยู่บ้านตำบลอ่อนใต้นะคะที่มีเลือดเชื้อนะคะจัดจัดหาที่นะคะแล้วก็จัดงานในค่ำคืนนี้แล้วก็ขอขอบคุณนะคะตำรวจจราจรนะคะขอขอบคุณในส่วนของนะคะท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสันกำแพงนะคะโดยการนี้นะครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านพลตรีพยงสุขมารองเลขาธิการและพระราชวังนะครับได้กล่าวเล็กน้อยนะครับสำหรับผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้กราบเรียนเชิญท่านครับครับกราบเรียนที่เคารพรักทุกท่านนะครับเบอร์สันกำแพงที่เคารพรักทุกท่านวันนี้เป็นที่สาธุอย่างแน่ครับถ้ายามใดที่ประกาศเสด็จที่ได้อยู่แล้วมีนิพนธ์อันนี้มีเดชได้รับทราบซึ่งท่านเสด็จไปสู่สันตะไลก็คงจะสาธุยินดีกับพี่น้องชาวไลที่ได้มาติดเชื้อแล้วก็ผมเสริมพระบารมีของท่านนะครับที่ท่านได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับจะผมขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ได้ให้โอกาสนี้เป็นอย่างมากเลยครับมีอะไรที่ผมจะได้รับใช้พี่น้องชาวอำเภอสันกำแพงก็ขอให้ได้เลยนะครับผมเป็นคนของประชาชนครับขอบคุณครับขอบคุณทุกหน่วยมีทุนเดือนถึงอย่างที่ท่านได้กล่าวนะคะว่าเรามีทั้งคนที่ก่อนและพ่อนานในการพ่อเมืองสันกำแพงโดยครับขอกราบเรียนเชิญท่านนายเทศสันกำแพงนะครับได้กล่าวสำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ในครับก็เป็นน้อยครับท่านครับเรียนเชิญครับ
เรียนท่านจุฬาลงกรณ์มาเป็นวัตถุประสงค์ในการกระจายสื่อนะครับท่านผู้บริหารท่านเป็นท่านนายกเทศบาลนายกอบต.กำนันเป็นกำนันที่อยู่บ้านทุกตำบลอยู่บ้านเป็นเพื่อนพี่น้องเป็นเพื่อนที่ดูแลถึงแม่บ้านถึงประตูนะครับทุกท่านที่ได้มาเรียนงานขยายกองไว้อะไรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในข้อถึงนี้แต่ก็เป็นโอกาสที่เชื่อสำหรับพี่น้องเป็นตะกันแพงและที่มีโอกาสได้มาร่วมพิธีถวายอะไรตั้งแต่ภาคเช้าแล้วก็เรามีการพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาของเรานะครับเนื่องจากว่าพิธีอย่างนี้นั้นเป็นพิธีที่ทุกท่านได้เป็นมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เรื่องอื่นถึงเก้าครั้งและก็พระราชทานโครงการของจุดน้ำเมื่อเวลาของนิรันดร์ได้ให้พี่น้องจากประกันแห่งนะครับและก็บริเวณข้างเคียงนะครับได้มีอาชีพนะครับที่มีแหล่งน้ำเพื่อมาเลี้ยงชีพนะครับที่ว่าเราจะเกิดจะขอที่จะเป็นอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นช่วงของปริญญาสุขุมของท่านนะครับอย่างล้นพ้นอย่างที่สุดที่ได้นะครับพวกเราจากประกันแห่งนะครับที่สุดปักจริงแต่ไปได้ตำแหน่งเป็นนายกคุณแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระกรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับที่เป็นท่านได้มีต่อชาวพี่น้องดาวกระทำแห่งของเรานะครับเป็นในนามของที่พักส่วนในนามของที่แห่งต้องพินในนามของจุลินทร์กำลังที่อยู่บ้านเป็นที่เราได้เชิญทุกเมื่อไหร่นะครับขอกราบขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมพิธีถวายความไว้อาลัยในครั้งนี้ที่ขอขอบคุณสูงครับต่อขอบคุณครับเราจะเป็นท่านนายกท่านนายกาวันเดินนะคะเดี๋ยวระบบต่อไปจะเป็นการถ่ายภาพนะคะร่วมกับท่านประธานนะคะท่านทั้งสี่ท่านอยู่ด้านบนเวทีนะคะแล้วก็ท่านหัวหน้าส่วนนะคะท่านนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะอยู่ด้านล่างนะคะหน้าเวทีค่ะเป็นพงค่ะจะที่ทางเทศบาลตำบลคำใต้นะคะจะได้ถ่ายรูปนะคะไว้เป็นที่จดจำนะคะว่าในวันนี้นะคะเราได้มาร่วมกันนะคะจัดกิจกรรมนะคะถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านนะคะในหลวงรัชกาลที่9นะคะครับขอขอบคุณนะครับสำหรับการแสดงที่สวยๆนะครับตั้งโดยครับตั้งโดยท่านดร.สุทัศน์ตาแสงร้อยก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับชุดของนักแสดงทั้งหมดนะครับเรารังสรรค์นะครับเพื่องานงานนี้โดยเฉพาะนะครับในชุดเปล่าไทยจิตรดาครับรู้ทีต้องก็อย่างไรรถต้องเดินต้องเดินจะทำที่ให้คนเขาต้องรู้นะคะรถต้องส่งต้องเดินต้องเดินขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้ในการเก็บภาพนะคะเพราะวันนี้นะคะเรามาทำใจกันนะคะรวมพลังของจริงๆนะคะมาขอความจงรักภักดีนะคะต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะขอเวลาในการถ่ายภาพนะคะเพื่อเป็นที่ระลึกนะคะเพื่อเป็นที่จดจำในใจเพื่อกลับและกราบหน้าถ่ายมาเลยทีเดียวจ้าพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะมีเงินเจ้าล้นขนาดเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นในพื้นที่นะคะของตำบลสันทานพื้นที่ตำบลบางทรายแห่งนี้นะคะที่พระองค์ท่านนะคะได้เสด็จพระราชดำเนินถึงก้อยก้อยครั้งเลยทีเดียวนะคะและประทับในวันนี้พระราชดำเนินนะคะโครงการทางพระราชดำเนินมากมายนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการคุณธรรมในเรื่องของแหล่งน้ำนะคะในเรื่องของแหล่งน้ำที่ควรจะมาแก้ปีโอปากท้องของพระสงฆ์ที่กราบขอพระองค์ท่านรวมไปถึงนะคะแหล่งน้ำที่การเกษตรยังเลยให้ความสำคัญกับจุดนี้เป็นอย่างมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโดยในที่แห่งนี้นะคะในพื้นที่ตำบลคำใต้นะคะมีอ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริของพระองค์ท่านนะคะอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ท่านนะคะ
สามอย่างเลยทีเดียวนะคะค่ะขอบคุณวันนี้นะครับสำหรับปากท้องของผู้ที่มาร่วมงานนะครับต้องขอขอบคุณคุ้มอาหารนะครับจากองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับทุกท้องถิ่นในอำเภอสันกำแพงนะครับสำนักงานสายตรวจอำเภอสันกำแพงนะครับแต่ละเตานะครับขอขอบคุณโรงเรียนสันกำแพงนะครับที่สนับสนุนโรงเรียนนะครับได้รับทราบจากท่านอาจารย์บอกว่าท่านตั้งบันเลงเรียกว่าวงโรงเรียนถ้าเป็นบันเลงเรียกว่าวงโบสถ์เรือขวัญนิดนะครับท่านประธานส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพงครับนั้นอยู่นะครับพระดับแทนมากรสอนะครับพระบาทอาสินเป็นการนิ่งซื่อเสียงนะครับร่วมขบวนน้ำดื่มนะครับพิธีการตำบลสันกำแพงนะครับน้ำเต้าหู้และจุดเสือผัดพิธีการตำบลเป็นกลางผัดมีผัดและนำผักกาดแดงนะครับพระบาทอาหารจากตำบลสันกำแพงผัดซีอิ๊วโครงการอาหารจากตำบลร้องวัวแดงขนมตอดไส้ครับโครงการอาหารจากตำบลแช่ช้างขนมเบเกอรี่พิธีการดื่มต้นเตาข้าวเหนียวใบทอดและพิธีการตำบลเบ็ดช้างลูกชิ้นลวกครับและในแนวนี้นะครับขอบคุณทั้งหมดท่านอิสระชนนะครับขอขอบคุณท่านด้วยนะครับเนื่องจากเราไม่มีสามารถที่จะไปขอรับชื่อจากท่านได้ด้วยที่เห็นหลายๆตำบลนะครับขอขอบคุณด้วยใจนะครับผมที่ท่านได้นำมาบริการพี่น้องประชาชนในวันนี้ครับรวมไปถึงคุณแม่บ้านบ้านตรงห้วยลานด้วยนะคะที่อำนวยความสะดวกทุกสิ่งอย่างในเรื่องของอาหารการกินนะคะของผู้มาร่วมงานนะคะในวันนี้นะคะรวมไปถึงเทศบาลตำบลออมใต้ตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลออมใต้ด้วยนะคะอุ้งเสสถานที่อุ้งเสการจัดงานทุกสิ่งอย่างให้เราได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้อย่างพร้อมเพรียงกันนะคะที่สำคัญนะครับรัฐบาลส่วนใหญ่นะครับได้รับการสนับสนุนจากผู้การตำบลออมใต้เราต้องขอกราบขอบพระคุณท่านนายกเป็นอย่างยิ่งครับผม